ตั้งแต่ต้นเก็บข้างนะครับถึงจะผ่านเป็นเขาเรียกว่าโคโบค่ะเป็นผักของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาทำอะไรกินอ่ะดูเห็นเขาทำพวกผักอะไรเงี้ยใส่เนื้อหมูเนื้อกรีนเนาะมันเหมือนกันคล้ายกับคล้ายหัวใจเท้าประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมาขุดฝอยๆแล้วก็จะความสุขแล้วก็จะมีการนำผักคนไทยกินไม่ค่อยเป็นดูว่าผ่านมาตรงนี้เป็นรากนะคะใช่เป็นรากค่ะใช่ที่นี่ผักเยอะผักแปลกๆเยอะค่อนข้างอร่อยนะครับแล้วก็บรอกโคลีที่ทานสดเลยนะครับบรอกโคลีที่เรามาทานสดนะครับอร่อยเหมือนคะน้านะครับอาจารย์นะครับเราก็จะเอาผักอื่นนะครับมาเกี่ยวกันนะครับหรือว่าผักที่มีสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับ